ดูมีมสั้นๆมันไม่สะใจใช่ไหมได้เลยรวมมิดมีมภาคนรกดูกันยาวๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเข้าดูคลิปกันด้วยนะครับผมจะกินอะไรน้องปูเดินใต้น้ำปูมันจะคิดว่าปลามันบินได้หรือเปล่าวะเออใช่ว่ะปูมันอยู่ข้างล่างปลามันลอยอยู่ข้างบนปูมันต้องคิดว่าปลามันบินได้แน่ๆเลยทำไมกูไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนวะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ผู้หญิงโอ๊ยฉันได้นอนแค่6ชั่วโมงเองอ่ะเหนื่อยจังเลยอ่ะผู้ชายกูยังไม่ได้นอนทั้งคืนแฟนทอมไล่กัดตูดกูอยู่เนี่ยเล่นเกมมาประมาณ15ชั่วโมงก็ยังไม่เหนื่อยเลยถ้าผู้ชายไปอยู่ในโลกใบครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเด็ก5ขวบถ้าอากาศมันสำคัญทำไมไม่ใส่ถุงขายกันเลยล่ะบริษัทเลยความคิดเจ๋งมากไอ้หนูกูทำมาตั้งแต่10ปีที่แล้วกูไม่ได้ขายมันฝรั่งทอดแต่กูขายอากาศต่างหากใช่เลยในถุงเลน่ะ 90% คืออากาศส่วนอีก 10% คือเศษมันฝรั่งทอดอายุ11ขวบในชีวิตจริงเฮ้ยสวัสดีครับพี่ขอเล่นของเล่นได้มั้ยไปเล่นเกมเลโก้กับผมบ่อายุ11ในอนิเมะกรรมอย่างใหญ่เลยฟิตเนสอายุ11ใน Netflix สวัสดีครับบุชาอายุ11ปีใน Netflix ในการเป็นผู้บ่าวเทสดีไปแล้วมังกรในความเชื่อยุโรปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่าเกรงขามเป็นสัตว์ในตำนานมังกรในเอเชียกูไม่ใช่มังกรกูคือพญานาคมึงเข้าใจบ่พญานาคจากสัตว์ในตำนานกลายเป็นสัตว์ในตำบลทันทีครับพนักงานเสิร์ฟถามอาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอะไรนะถามว่าอร่อยไหมอร่อยมันก็ยัดเข้าปากรัวๆกินหมดไม่สนลูกใครครับกูหิวผู้ใหญ่กับแบงค์พันโอ้ข้าอ่อนแอยิ่งนักทำไมข้าหาได้แค่นี้วะเนี่ยเด็กกับแบงค์ร้อยพลังข้าและขีดจำกัดกูจะซื้อขนมแค่ไหนก็ได้เท่าที่กูต้องการอำนาจที่มาพร้อมกับแบงค์ร้อยไงไอ้น้องตอนเด็กๆผมก็ได้แบงค์ร้อยนะครับผม2ใบเลยแล้วผมก็ซื้อขนมกินหมดได้รวดเดียวเลยโดนแม่ตีครับผมนั่งลงเป้าซิปกางเกงที่ผมใส่อยู่เอ้ยมันมีอะไรตุงๆออกมาวะเนี่ยแค่กูนั่งลงมันก็ตุงแล้วนะเนี่ยผมข้ามไปทำข้อสอบข้ออื่นก่อนเอ้ยข้อสอบนี่ง่ายอ่ะไปทำข้ออื่นก่อนดีกว่านะโจทย์ข้อต่อไปที่ถามต่อจากข้อก่อนหน้านี้ฮันเน่มันลัดโจทย์มาใช่ไหมมึงเสร็จกูแน่มึงจะได้เสียคะแนนนี่ไปฟรีโจทย์คณิตศาสตร์มันจ้องจะเล่นคุณอยู่ครับความรู้สึกเมื่อผมใส่ฮูดตอน12ขวบเอ้ยฮูดโคตรเท่เลยอ่ะAssassin's Creed ไงไอ้น้องกูดิสปายยุคโรมันเวลาเราใส่ฮูดเราจะคิดว่าเราเป็นตัวละครในเกมที่เท่มากเลยนะครับเท้าแมวเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้มเท้าเล็กๆอ้วนๆน่ารักเท้าแมวผมด้วยรักและฟักเยอะเมื่อผมเมาแล้วเล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนฟังทั้งๆที่ไม่มีใครถามเลยเอาเลยเด้อสู้เด้อกูสิบ่เว้าเรื่องตอนกูอายุ11ขวบไปมึงฟังเด้อตามจริงแล้วไม่มีใครอยากฟังหรอกครับเพราะว่าเมาก็เลยพูดออกมาทุกเรื่องเลยอ่ะเวลาคนเมานะครับเขาชอบพูดความจริงกันนะเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าผมเหยียบเบรกกับคันเร่งพร้อมกันน่ะมันจะถ่ายภาพหน้าจอเพื่อนเออใช่ไอ้กล้องหน้ารถอ่ะถ้ามันมีอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวมันก็จะจับภาพให้ผมเลยคำแนะนำการใช้งานนะครับบีบเล่นสัก 2-3 ทีก่อนใช้คีบจริงอย่างน้อยทุก3นาทีโอ้ไอ้ที่คีบสแตนเลสอันนี้ผมเคยเอามาย่างเนื้อตอนช่วงปีใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมต้องคีบเล่นก่อนประมาณ 2-3 ทีค่อยจะคีบเนื้อจริงๆไงครับใครที่เคยใช้นะครับเคยทำกันไหมคอมเมนต์ทีนะครับผมเคยทำนะผู้หญิงถามโอ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอเธอทำไมท้องใหญ่ขนาดนี้เราที่กินบุฟเฟ่มา20มื้อรวดอ๋อเป็นผู้ชายเธอชื่อว่าลูกเหลืองลูกรักของแม่จะคลอดตอนมื้อเช้าวันถัดไปนี่แหละพริกสร้างพิษที่ทำให้คุณเผ็ดแสบเผ็ดร้อนมนุษย์ก็จะกินมันต่อไปความรู้สึกของพริกได้คิดว่ากูล้อเล่นกับมึงอย่างงั้นเหรอมึงยิ่งกินมึงยิ่งเผ็ดถ้ามึงยิ่งเผ็ดมึงยิ่งกินเข้าไปมึงก็ยิ่งเผ็ดอีกอย่ามาล้อเล่นกับพริกเชียวนะกินอยู่ดีๆอาจจะได้ไปเฝ้าพระอินทร์ก็ได้คุณได้คุยกับคนที่ชอบนั่นแหละฉันว่าแล้วเริ่มสนิทกันขึ้นมานั่นเห็นไหมเป็นไปตามแผนคุณให้คำปรึกษากับเธอเรื่องแฟนของเธอนั่นแหละฉันว่าอะไรนะมึงมีแฟนแล้วเหรอแล้วมึงจะมาคุยกับกูทำไมเนี่ยทำไมมึงไม่คุยกับแฟนมึงวะเมื่อคุณไม่ได้เข้าเรียนแต่เพื่อนเช็คชื่อให้เรียนทิปไอ้น้องเขาเรียกว่ามาเรียนแต่ไม่เข้าเรียนดีไซน์ดับแบนไม่ใช่เปาเรียนโรงเรียนเข้ากูไม่เข้าเรียนแย่คำบรรยายดนตรีคนหูหนวก I watch you babแย่งวาชิเน่ในโอเคแค่อ่านตัวหนังสือกูก็มันได้มันจะบ้าหรือเปล่าไอ้ชายและอีกอย่างคนหูหนวกจะฟังเพลงได้ยังไงวะเนี่ยหรือว่ามันมีดนตรีสำหรับคนหูหนวกหรือเปล่าวะเมื่อคุณถูกบล็อกในขณะที่กำลังพิมพ์เพื่อโดนบิดคมๆข้อความส่งไปแล้วแต่ส่งไม่ถึงนี่นะฮะเวลาไปบอกชอบใครแล้วเขาไปชอบเราเขาก็จะบล็อกเราแบบนี้แหละครับเศร้าใจเมื่อคุณเจอมีมที่ถูกใจแต่พอรีเฟซหน้าเฟซใหม่มันก็หายไปแล้วเขาจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปถึงแม้ว่าฉันจะไม่เจอเขาอีกแล้วก็ตามใช่ฮะเวลาที่เราเห็นโพสต์ที่น่าสนใจหรือคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมือเรามักจะไปปัดให้รีเฟซเฟซบุ๊กใหม่ตลอดแล้วเราก็จะหาโพสต์นั้นไม่เจออีกเลยผมที่จะทำการบ้านเดี๋ยวจะทำตอน2ทุ่มแล้วกันนาฬิกา2ทุ่ม6นาทีเอ้างั้นไว้ค่อยทำตอน3ทุ่มก็ได้ถ้ามันเลยมานิดเดียวก็ปัดไป3ทุ่มเลยสรุปไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ส่งครูติด0โดนไล่ออกน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังทำงานอยู่หรือว่าทำการบ้านไปส่งอาจารย์นะให้รีบทำเสร็จๆไปเลยดีกว่าครับจะได้มีเวลาว่างไปเล่นเกมไปดูหนังดูการ์ตูนดีกว่าเราผัดวันประกันพรุ่งนะทุกคนและอีกอย่างมันก็ฝึกให้เราทำงานแบบรวดเร็วและมีความรับผิดชอบด้วยนะ
แมวของผมที่อยากอยู่อย่างสงบผมมันนี่เลยเจ้าเหมียวขอเกาพุงหน่อยไม่อย่าอยู่กับกูเมื่อคุณกดปิดเครื่องแล้วดันไปกดปุ่มรีสตาร์ทคุณเลยต้องนั่งรออยู่แบบนั้นเพื่อให้เครื่องมันรีสตาร์ทก่อนแล้วค่อยปิดเครื่องอีกครั้งนึงนี่กูทําให้กูเสียเวลาเพิ่มขึ้นโดยการที่ปิดคอมกดปุ่มรีสตาร์ทเนี่ยนะนี่มันเสียเวลาชีวิตชัดๆคุณหมอถามผมบอกให้คุณทานยาตอน 9:00 นเช้าไงทําไมคุณถึงทานตอน 6:00 นเช้าล่ะผมแค่อยากเซอร์ไพรส์แบคทีเรียเฉยๆครับพอรู้สึกของหมอแบบนี้ก็ได้หรอวะกินยาก่อนเวลาที่หมอจะบอกคือแบคทีเรียเนี่ยมันรู้ว่าคุณจะกินยาตอนไหนแล้วมันจะหลบใช่มั้ยคุณก็เลยแบบกินรัดไว้ก่อนเลยทําให้แบคทีเรียมันเซอร์ไพรส์เหรอมันไม่ใช่หรือเปล่าวะเมื่อคุณพยายามที่จะดูข้อสอบเพื่อนแล้วดันไปสบตาครูโอ้ผมว่าข้อนี้นะมันต้องคิดในใจแบบคิดมากๆเลยนะก่อนที่จะตอบข้อเนี้ยเปล่าหรอกผมไม่ได้คิดหรอกครูผมแกล้งมองไปทางอื่นเพื่อจะกบเกลื่อนว่าผมไม่ได้ดูข้อสอบเพื่อนยังไงล่ะเกือบโดนจับได้แล้วกูผมถามครูอาจารย์ครับข้อเนี้ยมันทํายังไงครับเฮ้ยก็ลองถามเพื่อนสิเฮ้ยมึงข้อนี้มันทํายังไงวะห้ามคุยกันในห้องเรียนนะนักเรียนเอาครูผมถามครูแล้วครูก็ไม่บอกพอผมถามเพื่อนครูก็ไม่ให้คุยกันในห้องเรียนนี่ครูจะเอายังไงกับผมวะเนี่ยเมื่อคุณเป็นตัวร้ายในหนังและกําลังทรมานพระเอกอย่างสนุกสนานและทันในนั้นเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนพร้อมกับเสียงประกอบสุดกระหึ่มฮ่าฮ่าฮ่ามึงโดนกูแน่ไอ้พระเอกจะโอ้โหชิบหายละสกิลพระเอกมาแล้วกูต้องรีบหนีสินะสกิลพระเอกมาเมื่อไหร่ตัวร้ายถึงกับหน้าซีกันเลยทีเดียวครับเมื่อคุณมาซื้อกระทง2อันแล้วคนขายถามว่าคู่ลอยกระทงคุณอยู่ไหนล่ะครับไม่มีผมไม่มีแฟนผมลอยคนเดียวแต่ผมอยากซื้อ2อันเห็นว่ามันถูกดีทำไมต้องแข่งใจดำมันด้วยอ่ะเอากูผิดอะไรกูแค่ขายกระทงกูถามว่ามึงมีแฟนหรือเปล่าเฟมินิสต์พวกเราโดนกดขี่เพราะพวกเราคือคนถนัดซ้ายไอ้เก้าอี้นี่มันเหยียดคนถนัดซ้ายเราต้องจัดการมันเออใช่เก้าอี้เนี่ยใครที่เป็นคนถนัดซ้ายมันจะเป็นฝันร้ายของพวกเขาเลยครับผมที่คุยกันกับเพื่อนในห้องอาจารย์ถามเอาละหลังจากที่พวกเธอฟังที่อาจารย์สอนมาอย่างดี10บวก43ได้เท่าไหร่เป็นเท็จครับนี่มันตอบคำถามคนละเรื่องเดียวกันชัดๆมึงโดนครูแน่คนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังครูแต่ดันตอบคำถามถูกผมเหงื่อแตกบนที่นอนไม่สนว่าจะร้อนไหมแต่ต้องมีผ้าห่มไว้ก่อน มันต้องมีผ้าห่มไว้เสมอเพราะว่ากูเอาไว้กันผียังไงล่ะเตียงนอนที่มีผ้าห่มก็คือเตียงนอนที่มีเครื่องรางของขังผมเมื่อนอนทับแขนตัวเองแขนของผมมันหยุดตอบสนองไปแล้วถึงกระเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์ร่างกายกันเลยทีเดียวเมื่อคุณได้ยินเสียงคนทุบกระจกเข้ามาในบ้านแต่คุณชอบโดนดุเพราะว่าเห่าเสียงดังตลอดเห่าไว้ในลำคอแล้วกันมึงชอบด่ากูขโมยขึ้นบ้านยกเขามึงหมดบ้านไปเลยดิบันไส้นี่หมามันเอาคืนเจ้าของที่ชอบด่ามันนี่หว่าไอหมานี่มันเลียมเมื่อคุณตีแมงมุมแล้วมันวิ่งไปที่หลังเตียงแล้วคุณก็หามันไม่เจออีกเลยกูนอนบนนี้ก็ได้วะมึงเอาเตียงกูไปโลดถ้ามึงจะหายตัวไปขนาดเนี้ยใช่ฮะเวลาเราเจอแมงมุมถ้าเราเจอเป็นตัวเราจะไม่กลัวมันนะฮะแต่ตอนไหนที่เราไล่มันไปแล้วแล้วเราไม่เห็นตัวมันนั่นแหละฮะมันจะเกิดความระแวงขั้นสุดยอดแล้วผมก็จะไม่กล้านอนตรงนั้นอีกเลยไม่มีใครมา2ตัวตอนตี3มันจะเปิดคอนเสิร์ตกันแล้วมึงจะหอนทำไมวะตอนตีสามตอนเช้ามึงไม่เห่าไม่หอนกันหรือวะใช่แล้วเพื่อนนี่แหละสาเหตุที่เราต้องกินก้อยหมาแซ่บโอ้เพื่อนมึงวาดได้สุดยอดไปเลยเพื่อนโคตรสวยเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนรูปที่มันวาดนี่มึงเป็นคนหรือมึงเป็นเครื่องปิ้นกันแน่วะเนี่ยวาดรูปสวยขนาดนี้มึงยังวาดไม่สวยเลยแล้วนายวาดอะไรล่ะภูเขานกแม่น้ำแค่นั้นแหละเมื่อคุณต้องรีบไปอาบน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเวลาอาบน้ำแล้วเหนียวตัวชิบไก่เลยลืมโทรศัพท์แฮะขอกลับไปเอาโทรศัพท์ก่อนถ้าไม่ได้เปิด YouTube ฟังเพลงเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำไปด้วยกูอาบน้ำไม่ลงจริงๆอ่ะใช่ครับผมทำเป็นประจำเลยผมต้องฟังเพลงก่อนแบบจะได้อาบน้ำแบบมีความสุขไงทุกคนแต่คุณลืมเอาผ้าเช็ดตัวนี่คือห้องน้ำสังกะสีในฤดูร้อนคนที่เข้าไปใช้งานกูแปลงร่างกันเป็นโกสไลเดอร์แล้วเพื่อนใครมาสร้างห้องน้ำสังกะสีในฤดูร้อนวะเนี่ยเราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในประเทศไทยกันดีกว่าครับโอ้ยร้อนโอ้ยประเทศไทยเป็นใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนี้เลยโอ้ร้อนร้อนเด้อร้อนพ่อครับพ่อเคยใช้เงินไปกับเรื่องโง่ๆไหมครับก็ส่งมึงเรียนไงโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอ้ลูกโง่ระวังรถบรรทุกขนอ้อยนี่อ้อยบ้านมึงเป็นแท่งแบบนี้หรือวะเนี่ยเขาน่าจะเอาป้ายมาใส่ไว้ก่อนนะครับที่จริงแล้วอ้อยมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนที่มันหลักเสาไฟชัดๆเมื่อผมกําลังจะนอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักผมที่บอกหัวใจว่าเฮ้ยหยุดเต้นดิคนกําลังจะนอนรําคาญเว้ยพอรู้สึกของหัวใจมึงแน่ใจนะว่าจะให้กูหยุดเต้นถ้ากูหยุดเต้นมึงเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่กับพระอินทร์ทันทีนะมึงนะแต่คิดไปคิดมาคนอะไรมันจะหูดีได้ยินเสียงหัวใจตอนนอนขนาดนั้นวะเนี่ยผีมันบอกว่าแรงอาฆาตพยาบาทของข้าน่ะเหลือล้นฤทธิ์เดชของข้าไม่มีพระหน้าไหนที่จะมาปราบฉันได้หลวงพ่อวัดหนองเวหลึมอาตมาไม่ได้ถามไถ่นะโยม
พราะอาตมาคือของดีวัดหนองหวยหลุมยังไงล่ะมึงเจอกูแน่ไอ้ผีโง่น่าอาตมาทำไมเดฟจังวะมีทุเรียนอยู่1ลูกและนี่ก็คืออุปกรณ์คุณจะใช้อุปกรณ์อันไหนผ่าทุเรียนส่วนผมนั่นเหรอผมจะใช้เลือดที่อยู่ด้านบนผ่าทุเรียนออกมาเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายดีแล้วทุกคนล่ะครับจะใช้อุปกรณ์อันไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมที่กำลังคิดว่าจะซื้ออะไรดีฉันจะซื้ออะไรดีนะคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะนะ Google และ Facebook วิไหนดูซิแอบฟังมาหน่อยซิมันจะซื้ออะไรกูจะได้แสดงโฆษณาให้มันดูใช่ฮะเวลาที่ผมอยากจะซื้ออะไรสักอย่างอย่างเช่นโต๊ะเกมมิ่งโต๊ะเกมมิ่งก็จะโผล่ขึ้นมาในหน้า Facebook ผมทันทีพวกนี้มันอาจใจพวกเรานี่คือแมวปีศาจพุ่งใส่หน้าคุณยูดาคุณไม่รอดจากแมวตัวนี้แน่นอนไม่โดนข่วนก็กระเกงหลุดอ่ะ2อย่างเวลามีคนมาบอกว่าไม่มีลูกอ่ะระวังโดดเดี่ยวแล้วเหงานะใช่แล้วแกตัวไปกูก็เหงาแน่นอนแต่กูมีตังค์กูจะโดดเดี่ยวไงวะกูก็จ้างคนมาดูแลกูสินอน 3:00 ตื่น 7:00 เช้านาน10ชั่วโมงเอาหน้าตาเหี่ยวจังเลยแอบนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงระหว่างวันโอ้หน้าตาใสขึ้นมาทันทีไม่มีใสวะไม่มีรอยกะรอยย่นเลยอ่ะระหว่างการนอนน้อยกับนอนมากนี่กูควรจะเลือกอันไหนดีวะนี่คือแฮกเกอร์ที่ขู่ผมว่ามันรู้ที่อยู่บ้านผมว่าผมอยู่ไหนมึงเสร็จกูแน่กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหนกูจะตามไปหามึงผมที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านผมอยู่ไหนกูก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านกูอยู่ไหนกูจะตกใจทำไมอ่ะถ้ามึงมากูก็เตรียมลูกซองไว้แค่นั้นเองอ่ะมึงซวยละไอ้แฮกเกอร์เมื่อพนักงานเดินมากับอาหารในมือแต่ดันไม่ใช่โต๊ะของคุณไอ้อีกแล้วหรอวะกูต้องรออีกนานแค่ไหนวะเนี่ยถึงกูจะได้กินข้าวว่ากูรอมาไปชั่วโมงละใช่ฮะเวลารออาหารในร้านอาหารเนี่ยมันจะนานเป็นพิเศษโดยเฉพาะเขาถืออาหารมาแต่ไม่ใช่โต๊ะคุณกูจะทรมานเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่ผู้เล่น Minecraft จะจำไม่เคยลืมเมื่อปี2014ถึงปี2016โอ้บัสเตอร์ฟอบอินไมน์คราฟต์มอดรันช์โอ้นี่มันแอปในตำนานเลยนี่นะใครที่เล่น Minecraft ในโทรศัพท์ควรมีแอปนี้ติดเครื่องโทรศัพท์ทุกคนฮะสำหรับสาวก Minecraft ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะนายคิดเหมือนเราใช่ไหม B1 ฉันก็คิดเหมือนนายหรอ B2 นี่มันมินเนี่ยนชัดๆและนี่ก็คือของจำเป็นที่ผมจะพกไปเที่ยวด้วยนะครับผมก็มีโน้ตบุ๊กสายชาร์จหูฟังเสื้อผ้าแล้วก็แมวอีก4ตัวครับผมไอ้4ตัวนี่ขาดไม่ได้เลยชีวิตนี้ขาดอะไรก็ได้1อย่างแต่ห้ามขาดแมวเด็ดขาดสาวกแมวถูกใจสิ่งนี้นี่คือสีสันของการกินไอติมเอสกิโมในวัยเด็กความแรงของไม้ฟรีที่แถมไอติมฟรีอีก1ไม้นี่มันไม้ฟรีถ้ากินแล้วมีสกินแบบนี้บนไม้แสดงว่าคุณจะได้ไม้ฟรีอีก1ไม้เป็นความทรงจำที่คิดถึงมากเลยครับสมัยนี้ยังมีอีกมั้ยเฮ้ยเพื่อนกูเจอโดเรมอนว่ะเพื่อนเฮ้ยไหนวะเพื่อนโดเรมอนของนายน่ะนี่ไม่ใช่โดเรมอนและนี่มันโดเรมองไหนวะคือโดเรมอนนะชายคนนี้พยายามจะตัดผมของเขาเลยโทรวิดีโอคอหาเพื่อนของเขาเพื่อให้เพื่อนของเขาถ่ายรูปด้านหลังเพื่อเขาจะได้ตัดเองยังไงล่ะนี่มันไซเบอร์พัง2088ชัดๆใช่แล้วกูเนี่ยมันอัจฉริยะของแท้แล้วทำไมไม่ให้เพื่อนนายตัดให้วะใครเพื่อนตัดให้กูจะได้ทรงไซตามะยังไงล่ะโอเคกูรู้เรื่องแล้วเลือกตั้งปีนี้เลือกพักเก็บขี้แมวเก็บขี้แมวมาแล้วเก็บขี้แมวอยู่ตอนนี้และก็เก็บขี้แมวตลอดไปใช่คนที่เลี้ยงแมวควรเลือกพักนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนกูตื่นเต้นมากเลยอะกูซื้อรองเท้ามาใหม่นี่ไงรองเท้ากระโดดสูงนี่มันรองเท้าในซับเวย์นี่หว่าเดี๋ยวไปซื้อมาจากไหนวะเพื่อนซื้อมาจากลาซาเดลอะโอ้มึงโดนโกงเลยเหรอเพื่อนเอ้ยภาพ PNG ขนาดเนี้ยคอมใหม่เร็วแรงทะลุนรกกูว่ามันทะลุไปอีกจักรวาลนึงแน่นอนมันเลืองแสงสักขนาดนั้นมึงรีบออกมาเลยนะผมโดนผีหลอกเฮ้ยอย่าหลอกกูเลยกูขอร้องล่ะผมจึงหลอกผีกลับว่าจะทำบุญให้กูนี่มันอัจฉริยะจริงๆบิดคมๆไงน้อง มึงมาอีกครั้งมึงเจอหลวงปู่โสมกูแน่ผมที่โดนคนอายุเยอะกว่าเรียกว่าพี่ฮะมึงว่าอะไรนะนี่กูอายุน้อยกว่ามึงเรียกกูว่าพี่แสดงว่าหน้าตากูเริ่มมีปัญหาแล้วสินะใช่ฮะผมอายุ23ปีเจอคุณป้าอายุประมาณ40ปีเรียกผมว่าพี่ผมนี่เขินเลยครับระวังท้อกูเห็นป้ายนี่เรากูท้อเลยมึงจะเติมไม่โทรมาทำไมมึงไม่ใช่ไม่เอกวะท้อเลย RTX off เอ้ยนี่มันภาพการ์ตูนดิสนีย์นี่หว่า RTX on โอ้นี่มันปลาแบบสมจริงเลยนี่หว่าไฟ on กลายเป็นปลาล่าน้ำพริกไปแล้วนี่มันสุดสมจริงสุดๆกินได้ด้วยอร่อยเลยกูแซ่บไรวันนี้ผมมาตลาดเห็นชายขายเห็ดครับโอ้มาริโอ้นี่นายหันมาขายเห็ดแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันเก็บเห็ดมาจากอาณาจักรเห็ดเห็ดมันมีหลายชนิดมากนายจะซื้อของฉันไหมล่ะซื้อแน่นอนนายอยู่อาณาจักรเห็ดนายต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดแน่นอนเพื่อนลูกค้าคะขอแก้อาร์ตเวิร์ดเป็นโทนสีดำได้ไหมคะนำเงาหรือดำด้านไอเด็กคนนี้อีกแล้วมึงไม่ได้แก้งานอย่างง่ายๆแน่นอนชัวร์พอแก้ไปแก้มาครับสุดท้ายที่มันจะบอกว่าหมดแมงมุมกัดเท่ากับสไปเดอร์แมนแมวกัดเท่ากับแมวเหมียวกูนอนทั้งวันกูไม่ทำอะไรเลยนอนสบายๆนี่มาซูเปอร์ฮีโร่แบบไหนกันวะเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่แคทเหมียวได้รวยแค่ไหนเลยคะถึงจะมาจีบหนูอะ ที่บ้านพี่กินทุเรียนทุกวันอะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนเลยครับผมกินทุกวันเลยอะโอ้อย่างนี้แต่งเลยค่ะไม่ต้องจีบค่ะนี่มาจีบสาวด้วยทุเรียนชัดๆผมรู้แล้วว่าอัญมณีทั้งหมดอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ชายคนนี้นี่เองโอ้โหมีทั้งไทม์สโตร์เลสโตร์มีทุกอย่างเลยนะเนี่ยนี่เขาจะสะสมอัญมณีไปทำอะไรกันแน่นะเตือนภัยกระบะทรายไม่ตรงปกทาสแมวสั่งกระบะทรายไซส์ใหญ่สุดให้แมวแต่แมวลูกรักดันเข้าไปได้แค่ครึ่งตัว
ชาวเน็ตแซวกระบะทรายว่าใหญ่แล้วแต่แมวตัวใหญ่กว่าบ้านหลังนี้เปิดโล่งมีห้อง5ห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบเดอะซิม4นี่มันเดอะซิมชัดๆเห็นทั้งหมดเลยอ่ะเมื่อเปิดพัดลมเพดานของโรงเรียนแล้วมันสั่นเฮ้ยอย่านะมึงนะถ้ามึงหล่นลงมานี่กูเละไม่เหลือชิ้นดีแน่นอนใช่ฮะมันเป็นความหวาดเสียวของพัดลมเพดานโรงเรียนมันจะหล่นแลไม่หล่นแลมันพัดเหมือนมันไม่ได้พัดอ่ะเหมือนมันจะล่วงได้ตลอดเวลาอ่ะให้เจ้าเหมียวมาเป่าชิงโฉบกันถ้าชัดชนะฉันจะได้กินเค้กแต่ถ้าแกชนะแกจะได้กินอาหารได้เลยมนุษย์มาเริ่มกันเลยนี่มันเป็นการเจรจาต่อรองขั้นสุดยอดเลยนี่หว่าถ้าผมเป่าชิงโฉบนะผมจะออกแค่กระดาษอย่างเดียวเพราะว่าแมวมันออกได้แค่ค้อนมาเฟียวิเชียรบุรีไก่ย่างวิเชียรบุรีมาเฟียหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่คุณจะเลือกอะไรระหว่างไก่ย่างวิเชียรบุรีและมาเฟียหาดใหญ่ส่วนผมนั่นเหรอผมจะเลือกไก่ย่าง5ดาวนี่คือทางเฉพาะรถจักรยานยนต์รถยนต์ห้ามเข้าดูเหมือนว่ารถคันนี้เขาจะไม่ได้อ่านป้ายนะทางแคบขนาดนั้นมึงคิดว่ามันจะไปได้ยังไงวะเพื่อนผมทายเลยว่าซื้อไปขับขี่มาแน่นอนชัวร์วิธีนอนยังไงไม่ให้ตื่นสายมัดนาฬิกาปลุกไว้กับหูเลยครับผมตื่นไม่ตื่นก็ให้มันรู้ไปสั่นสะเทือนไปถึงแรงหูกูจะไม่มีวันไปโรงเรียนสายแน่นอนครับใช้วิธีนี้หนึ่งในหลักฐานสำคัญบอกว่าโครงกระดูกของมนุษย์นั้นออกแบบมาให้ยืนไม่ใช่ให้งอตัวเพราะฉะนั้นคุณถึงปวดหลังกับแกลบยังไงล่ะผมที่รู้ข้อมูลนี้มาเถอะสหายหวนคืนสู่หานอนนายจะก้มนายจะปีนนายจะยืนยังไงก็ได้นายไม่ปวดหลังแน่นอนโอเคกูขอเข้าร่วมรองเท้าแฟชั่นใหม่ของพระนี่มันเกือบพระอย่านะโยมถ้าเห็นเกือบพระก็อย่าขโมยนะโยมนะนี่มันเกือบพระรุ่นใหม่รุ่นอาดิดาสสักยันเมื่อคุณซื้อหวยมา100ใบในเดือนนี้แต่มันไม่ถูกเลยกินมาม่าอีกจนได้โดนทุกงวดเลยกูมาม่าคือรางวัลปลอบใจของคนโดนหวยแดกเหอผมไม่รู้ว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็เปิดเทอมโอ้ยงอปิดเทอมทำไมมันปิดไม่นานเลยทำไมเปิดเทอมมันเปิดนานยังวะกูไม่อยากไปโรงเรียนโอ้ว้าวเธอคนนี้ได้ขึ้นเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสซะด้วยคงจะสบายหน้าดูที่มันหลอกลวงประชาชนกันชัดๆเอาฝาโถส้วมมาแปะใส่กับทีวีแล้วหลอกทุกคนว่าได้ขึ้นเครื่องบินอะไรวะเนี่ยแค่นี้ก็ทำได้ยังงั้นเหรอขออย่าให้เป็นกล่องได้กับเข็มขออย่าให้เป็นกล่องได้กับเข็มเฮ้ยนั่นมันกล่องคุกกี้ของแม่สาธุเปิดออกมาโอ้เป็นคุกกี้ซึ้งใจหลายกูจะได้กินคุกกี้แซ่บๆแล้วแทนที่จะเป็นได้กับเข็มใช่ครับผมโดนหลอกประจำเลยไอ้กล่องได้กับเข็มเนี่ยเฮ้ยชายคนนั้นทำให้ผู้หญิงร้องไห้เลยเหรอเขาต้องขอเธอแต่งงานแน่ๆเลยฉันซึ้งมากเลยค่ะเธอร้องไห้ก็เพราะหัวหอมยังไงล่ะไม่ได้ขอแต่งงานอะไรหรอไร้สาระเมื่อเธอบอกชอบส่งแบดI am Batman Bat พออย่างฉันต้องการบ้านเดียวกันแล้ว Bat พออย่างแบทจริงๆครับ Batman เลยนั่นน่ะการบีบนมที่มีศิลปะนี่บีบแบบนี้เลยข้างกล่องมีรูปการ์ตูนวัวแล้วก็เจาะใส่พวงนมวัวแล้วก็บีบแบบนี้แกะออกมาแล้วเทมันจังไม่ง่ายกว่าแล้วเพื่อนเมื่อคุณรู้ว่าสีม่วงเป็นสีแห่งความโชคดีคุณในวันถัดไปกูใส่สีม่วงมาเต็มตัวเลยแก้วน้ำก็ม่วงหมวกก็ม่วงแว่นตาก็ม่วงเสื้อก็ม่วงกางเกงก็ม่วงแม้แต่เก้าอี้กูก็ยังม่วงเลยกูจะกลายเป็นคนโชคดีทั้งวันแน่นอนมานายดูน่ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนมูชี่น่ะเป็นเด็กดีมันไม่กัดหรอกโอ้แมวนายน่ารักจังเลยเพื่อนแมวแมวแมวอย่าเข้าไปใกล้มันนะมันเป็นสัตว์ร้ายถ้านายเข้าไปใกล้นายโดนขวนแน่ๆนี่มันหลอกเพื่อนให้ไปหาหมาดุๆแทนที่จะมาหาเหมียวน่ารักอย่างนั้นเหรอไอ้เพื่อนนี่ไม่คิดแผนการร้ายอยู่แน่ๆผมที่หัวร้านเอ้ยเพื่อนมึงหัวร้านเพราะมึงกินผงชูรสเยอะสิและนี่คือผมและครอบครัวใช่แล้วล่ะเพื่อนครอบครัวกูก็หัวร้านหมดเลยอันที่จริงแล้วกินผงชูรสก็ไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะครับยังไม่มีผลวิจัยว่ามันจะทำให้ผมร่วงเลยนะเป็นคำล่ำลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าผงชูรสก็อย่ากินในปริมาณที่มากๆนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่ลูกวาดรูปผึ้งใช่ไหมโอ้โหผึ้งน่ารักจังเลยไม่ใช่หนูวาดรูปพ่วงอะอะไรนะพ่วงไงพ่วงแมวบวกผึ้งเท่ากับพ่วงโอเคเข้าใจละเมื่อคุณไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ถ่ายรูปได้เฮ้ยเพื่อนมาถ่ายรูปกันดีกว่าเฮ้ยมึงถ่ายกูจะเท่เลยหน้าตัวเนี้ยมันเท่มากเลยอะถ่ายหมดไม่สนลูกใครแม่หุ่นขี้ผึ้งเขาจะเป็นยังไงกูถ่ายอย่างเดียวรูปนี้ตอนม.ต้นเฮ้ยช่อง7สีทีวีเพื่อคุณตอนม.ปลายโอ้โหมึงอย่าให้มันออกข้อสอบเด็ดขาดนะไอ้วงแบบเนี้ยกูบอกได้เลยมึงสอบตกกันทั้งนั้นใครที่ขึ้นม.ปลายจะเข้าใจดีนะครับว่าไอ้วงแบบเนี้ยมันเป็นข้อสอบที่โคตรยากเมนูที่ฉันจะให้ทำนะก็คือไก่ชุบแป้งทอดหน้าโรงเรียนไว้ละ5บาทใช่มันไม่ง่ายไปหน่อยเลยเชฟแสดงว่าพวกคุณยังไม่เคยรู้จักของที่อร่อยที่สุดในโลกนั้นเลยสินะแป้งเยอะๆไก่น้อยๆแต่พอราดซอสมะเขือเทศอ่ะฟินเวอร์ไก่ทอดหน้าโรงเรียนผมไม่ได้กินหรอกไก่ทอดผมได้กินแต่แป้งทอดที่ชุบใส่ไม้ลูกชิ้นแค่นั้นน่ะผมที่เพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราคือผีที่กำลังสิงร่างมนุษย์เปล่าๆอยู่ใช่จริงด้วยร่างกายของเรามันเป็นแค่ที่พักชั่วคราวเราไปแค่วิญญาณที่มาสิงร่างเปล่าๆอยู่ก็คิดมากเกินไปผมที่เล่นมือถือแล้วได้ยินเพลงนี้แล้วเผลอยิ้มออกมา
โอ้นี่มาของดีแล้วนี่หว่าแฟนของผมอะไรนะของดีอะไรนะเพลงนี้มันคุ้นๆว่ะสวยแล้วแฟนมึงจับได้ชัวรีบจัดการให้เสร็จเอาวะไปเพื่อนเมื่อคุณทำกับข้าวต้มมาม่า2ซองล้างมือล้างมือตอกไข่เสร็จทอดไข่ล้างมือล้างมือล้างมือปรุงรสผงมาม่าล้างมือล้างมือทำเสร็จ1อย่างล้างมือ1ครั้งค่าน้ำพุ่งก็ไม่แปลกครับผมอะไรมันจะรักสะอาดขนาดนั้นวะเนี่ยแต่ผมก็เคยทำนะครับเขามองกันยังไงให้เป็นกระต่ายเหรอนี่มองกี่ครั้งนี่ก็เห็นเป็นปีกไก่ทอดมากกว่านะเออใช่ผมก็เห็นเป็นปีกไก่ทอดเหมือนกันฮะที่มันปีกไก่ทอดจะชัดกระต่ายตรงไหนวะเนี่ยใครมองเห็นเป็นปีกไก่ทอดคอมเมนต์ทีนะครับระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้ความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดในบ้านเราคือการเอาขวดที่แตกแล้วมาแปะไว้บนกำแพงโจก็ไม่สามารถบินขึ้นมาได้เพราะมีของแหลมอยู่คนแถวบ้านที่ใช้งานจริงแถวบ้านก็ทำแบบนี้แหละครับสรุปของหายเหมือนเดิมครับลืมล็อกประตูนี่คือพระปางฟันคุดดีโยมจะมาเป็นฟันคุดเดี๋ยวโยมเนาะกอบหน้าตาก็ดูเป็นอย่างนี้เนาะล้อเลียนพระกูจะบาปไหมเนี่ยไม่บาปหรอกเพราะกูนับถือหลวงปู่โสมนักวิจัยบอกว่าความฝันบ่งบอกถึงตัวตนของเราความฝันของผมกูฝันเห็นแมวดำลงไปกินฉลามขาวในทะเลนี่ตัวตนกูต้องเป็นแบบไหนวะเนี่ยกูถึงได้ฝันแบบเนี้ยมีใครเคยฝันอะไรแปลกๆบ้างไหมครับผมเคยฝันว่าผมเคยได้ขี่พยานะแล้วไปตามล่าม้านินมังกรครับการ์ตูนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กและของเพื่อนคนที่ไม่เคยดูไอ้ก็แค่การ์ตูนเด็กผู้หญิงอะนะคนที่เคยดูมันคือการ์ตูนชาชาตีไงไอ้น้องฉากที่ปอดอีกจะเท่เลยนะน้องนะคนที่เคยดูจะเข้าใจครับว่ามันเป็นการ์ตูนชาชาตีที่แท้จริงโปรดเลือกดาร์คเวเดอร์อดีตสกายวอล์กเกอร์หนุ่มเบอร์99พร้อมพัฒนากาแล็กซี่ด้วยพลังแห่งด้านมืดกาเลยครับเบอร์99เพื่อกาแล็กซี่ที่ดีขึ้นนี่ดาร์คเวเดอร์ออกมาหาเสียงแต่ตอนไหนวะเนี่ยสงสัยดาร์คเวเดอร์อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องอิมลืมใช่เลยใช่เลยนี่แหละขนมในตำนานกินมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ยังไม่หายไปเลยยังอร่อยเหมือนเดิมนายยูริมีแอปเปิ้ล 3,000 ลูกกูเรียนในห้องอยู่ดีๆกูกลายเป็นเกษตรกรปลูกแอปเปิ้ลไปซะแล้วนี่โจทย์คณิตศาสตร์ทำไมมันต้องตั้งให้เวอร์ด้วยวะตั้งสัก 10-20 ลูกก็ได้อันนี้ 3,000 ลูกเมื่อชิงจังไปซื้อลอตเตอรี่ใบที่ถูก100ล้านเยนอันไหนนะป้าช่วยบอกผมทีได้ไหมถ้าป้ารู้ป้าซื้อเองไปแล้วล่ะลูกเอ้ยกูไม่รอมาขายให้มึงหรอกถูกของป้าว่ะใช่ครับคนที่บ้าแจกสูตรใน Facebook พวกสาวๆสวยๆแนะนำการเล่นพนันก็อย่าไปหลงเชื่อมันนะครับถ้ามันเล่นได้จริงมันไม่ชวนเราหรอกครับมันเก็บไปเล่นคนเดียวเก็บไปเล่นได้รู้สึกเหมือนเก็บกดมานานเมื่อเพื่อนถามทำไมมึงเล่นกีตาร์เก่งจังวะเพื่อนนี่ไงเพื่อนกีตาร์ฮีโร่ยังไงล่ะกูนี่ฝึกการดีกีตาร์มาจากเกมนี้นี่แหละถึงมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่กูก็สามารถดีกีตาร์ได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเกมเลยผมที่เห็นเพื่อนวาดรูปหน้าของผมเฮ้ยเพื่อนวาดอย่างสวยเลยว่ะเพื่อนเอ้ยนายไปเป็นครูศิลปะได้เลยนะเนี่ยผมที่เห็นหน้าปกสมุดของมันโอ้ชิบหายแล้วกูมาเขียนลงสมุดเล่มนี้อย่างนั้นเหรอกูไม่รอดแน่แน่ตึกเอียงๆแบบนี้ทำไมมันคุ้นๆจังวะอ๋อมันมาจากเกมนี้นี่เองเกมเรียงตึกให้ตรงซึ่งผมเล่นแต่ละครั้งเรียงตึกไม่ตรงสักทีตึกก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับถ้าอยู่ในโลกความจริงชีวิตเราก็เหมือน Eye of Ender เขาสร้างเราเขานำทางเราเขาวางเราแล้วเขาก็ทิ้งเราไปก็เหมือนพวกคุณแหละครับคุยกันแทบตายเป็นได้แค่พี่น้องพี่ที่บอยใจจำห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาจอดรถในบริเวณนี้เดี๋ยวนะไอ้แมวเป็นรปภ.หรือเนี่ยแล้วลูกค้าแบบไหนวะที่จะต้องเอารถเข้ามาจอดในนี้ต้องเป็นแมวใช่ไหมที่ขับให้ใช่แล้วแหละต้องเป็นแมวเท่านั้นพวกทาสแมวถึงจะเข้ามาจอดได้ทาสหมาหลบไปไม่แมวที่เหงื่อยหน้ามามองผมนี่คือสิ่งที่แมวเห็นไงจะเหมียวเหมียวนี่หน้าตามันหลุดออกมาจากโรงพยาบาลไหนวะเนี่ยเริ่มเข้าเรียนตอน8โมงเช้าผมในตอน7โมง60เฮ้การตื่นสายไม่มีจริงถ้ายังไม่ถึง8โมงเท่ากับกูไม่ตื่นสายเดี๋ยวนะ 7:60 มันไม่มีจริงไอ้น้องไม่มีใครคุณย่าตอนปีใหม่อย่าบอกใครนะว่าย่าให้อุ้ยย่าให้แบงค์500มาพ่อจะเอาไปซื้อรถบังคับมาเล่นใช่ครับคุณย่ามักจะให้เงินตอนปีใหม่โดยที่ไม่บอกใครบอกแค่เราคนเดียวแต่สมัยนี้ทุกคนน่าจะเอาไปเติมเกมเป็นทูมันนี่หมดแล้วโควิดเข้าปอดผมสำเร็จมะเร็งที่รออยู่ก่อนแล้วเฮ้ยไงเพื่อนมึงเพิ่งเข้ามาเหรอเดี๋ยวกูจะแนะนำร่างกายนี้ให้ดูที่มันร่วมมือกันชัดๆไอ้มะเร็งกับโควิดเนี่ยซึ่งมันก็มีดาร์กมีมอยู่นะครับผมไปตรวจหาโควิดแต่ผมไม่เจอโควิดแต่ผมเจอมะเร็งคิดหนักกว่าเดิมอีกกูเมื่อพูดถึงมะนาวที่น่ากลัวที่สุดในโลกมะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวยังไงล่ะมันคือเอเลี่ยนพวกเอเลี่ยนมันจะครองโลกเรามันคือเอเลี่ยนแต่ผมก็มีทฤษฎีอยู่นะครับเอเลี่ยนที่มาบุกโลกหรือว่าเราเห็นอยู่บนท้องฟ้ามันน่าจะเป็นมนุษย์จากอนาคตย้อนอดีตกลับมาดูเราก็ได้นะครับเพราะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ก็น่าจะถึงขั้นสูงสุดแล้วในอนาคตนะอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีของผมเฉยๆนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ควรวางโทรศัพท์ใกล้ตัวตอนนอนผมในทุกๆคืนเสียบปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์เสียบหูฟังเข้าหูตัวเองชาร์จแบตไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนอนไปด้วย
ย มีปลั๊กไฟเปิดไปด้วยถ้าไฟไหม้บ้านไม่ต้องสืบเลยครับวันนี้แม่ใช้ล้างจานให้เสร็จแล้วเราก็ไปล้างแมวต่อไอ้แมวมึงรอแป๊บนึงนะแช่น้ำประมาณ10นาทีเดี๋ยวกูล้างให้เสร็จก่อนได้เลยมนุษย์พร้อมล้างตัวและช่วงนี้ยิ่งร้อนอยู่วายร้ายแน่จริงก็อย่าลุ้มสิเหล่าฮีโร่ไม่ได้ลุ้มเขาเรียกสามัคคีรวมพลังไงล่ะเออใช่ฮะเวลาที่ตัวร้ายมันสู้คนเดียวแต่พอฮีโร่ไปลุ้มเขาก็เรียกว่าสามัคคีอันนี้มันลำเอียงนี่หว่าพัฒนาการลายมือของคนอนุบาลก็เขียนพออ่านออกนะประถมเริ่มอ่านออกขึ้นมาแล้วมัธยมเรียงสวยมากต้องไปสอบแพทย์แน่เลยพอติดแพทย์ตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้กูอ่านไม่ออกมันเขียนให้แพทย์กับแพทย์อ่านด้วยกันออกคนไข้อย่างเราไม่มีสิทธิ์อ่านออกทั้งนั้นน่ะนี่คือเลนส์ซูมธรรมดาซูมอิน10เข้าไปอุ๊ยกระเป๋าจะขาดแล้วเพื่อนซูมอิน30 Pro โอ้โหสไปเดอร์แมนดึงเอาไว้นะเพื่อนไม่ให้มันขาดนะถ้าขาดจะล่วงหมดเลยนะกูพยายามอยู่โทรศัพท์อะไรมันจะซูมได้ขนาดนั้นวะเนี่ยเมื่อคุณเลี้ยงแมว2ตัวสิ่งที่คุณจะเจอไอ้นี่มันจอกกูมึงลงไปเดี๋ยวนี้กูก็อยากนั่งด้วยอ่ะไม่มึงลงไปไม่กูจะนั่งมันจะตีกันอะไรกันนักหนาวะมันก็แบ่งกันนั่งสิเฟ้ยไม่แมว2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้มนุษย์งั้นตีกันไปเลยเพื่อนกูจะเอาไปปล่อยวัดเองพวกคุณน่ะใส่ชุดเทสดีผมใส่ชุดที่แม่ซื้อให้เรามันไม่เหมือนกันว่าแล้วทำไมแฟชั่นมันออกมาชมพูบางทีเป็นผู้ชายแต่งตัวลายคิตตี้อันนี้แม่ซื้อให้ชัวร์แน่นอนวันนี้มีสอบผมไปสอบวันแรกกูโง่ตั้งแต่วันแรกเลยเพื่อนจากนักเรียนที่นั่งเรียนอยู่ดีๆกูกลายเป็นหมาซะงั้นดูมังกะสอตึ้มเมื่อซูเปอร์ฮีโร่ตกงานพวงมาลัยมั้ยจ๊ะพวงมาลัยพวงละ10บาทเดี๋ยวขายหมดเนี่ยก็จะไปซื้อแม็กโบบิลมาขี่แล้วนี่แบทแมนตกงานจากการเป็นฮีโร่มาขายพวงมาลัยแล้วเหรอเนี่ยพี่เลือกงานไม่ยากจนครับพี่ผมที่เผลอเปิดกล้องโดยไม่ทันตั้งตัวสภาพของผมอ้าวเฮ้ยกูยังไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยนี่หน้ากูเป็นอย่างงี้เหรอเนี่ยชิบหายแล้วแฟนกูโดนจัมป์สแกร์ไป1ทีนึกว่าหนังสยองขวัญครูอังกฤษลาเฮ้ยลาเหรอครูสังคมลาเฮ้ยจริงเหรอครูคณิตศาสตร์ลาโอ้ไปไม่ได้วันนี้กูไม่ได้เรียนทั้ง3คาบเลยกูจะไปเตะบอลครูแนะแนวที่เดินเข้ามาในห้องเอาล่ะนักเรียนเรามาคุยเรื่องอนาคตของหนูดีกว่าว่าหนูจะไปมหาลัยหรือว่าจะออกไปเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือครูคณิตลายังมีครูแนะแนวครับเมื่อผมกดขำในโพสต์ของมาร์คซักเกอร์เบิร์กฮ่าๆกดขำหน่อยนะ1นาทีต่อมาบัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน1วันไม่นะแล้วมึงจะสร้างปุ่มฮ่าฮ่ามาทำไมถ้ามึงไม่ให้กูกดน่ะถ้าผมเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะใครที่โพสต์โปรโมทการพนันออนไลน์ที่อยู่ในกลุ่มอะไรคือมีมกูจะแบนมันให้หมดเลยตัวเอกตื่นขึ้นมาเจอหลอดไฟซูบารุตื่นขึ้นมาเจอเพดานชันจิโร่ตื่นขึ้นมาเจออิโนสุเกะห้อยอยู่บนเพดานมึงห้อยจะเป็นแมงมุมเลยนะเพื่อนดีนะมึงไม่กระโดดมาคาบคอกูหรือว่ามันกระโดดวะคุณครูเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าวันนี้ตรวจการบ้านนะนักเรียนทุกคนไม่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูไม่ได้ทำมาช่วยกูด้วยไม่มีใครช่วยนายได้นอกจากตัวนายเองนะนักเรียน อย่าลืมทำการบ้านเลยนะทุกคนนะเพื่อนบอกเปิดเพลงดิเพื่อนอ๋อได้ใช้เพลย์ลิสต์ของมึงได้เลยนะเพื่อนจัดไปเพื่อนเพลย์ลิสต์ของผมนี่ไงมีเพลงแปลกๆเพียบเลยทั้งจีหอยธาตุทองซาวแก๊งสามชาก็มีลิกโลก็ยังมีเลยเพลย์ลิสต์ของชายเกเรแบบพวกเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเงินเดือนออกสิ่งที่คิดโอ้ยนอนทับเงินเป็นปึกเลยอ่ะสบายจังเลยอ่ะความเป็นจริงค่าไฟค่าเน็ตค่าผ่อนรถค่าบ้านค่านั่นค่านี่ค่าอยู่ค่ากินค่าเติมเกมโอ้ยเศร้าเลยกูจะไม่ทำอะไรเงินหายไปหมดแล้วใช่ครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะยังเด็กอยู่นะแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เวลาที่หาเงินมาได้เงินมันจะหายไปกับพวกนี้แหละครับน้องที่ถูกแม่ดุพ่อทำการบ้านผิดทุกข้อผมที่เป็นคนสอนทั้งหมดแต่แม่ไม่รู้เฮ้ยไอ้น้องเอ้ยรับกรรมแทนพี่ไปก่อนนะน้องนะอย่าบอกแม่นะว่าพี่สอนเองนะถ้าบอกดิซวยกันหมดแน่เลยไม่มีใครงานของใครบางคนกูจะแอบดูพวกมึงทุกฝีก้าวทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเลยทีเดียวแหละนี่คงจะเป็นหน้าที่ของป้าข้างบ้านนะครับผมรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องตัวเราที่เราไม่รู้ป้ายังรู้เลยแก้วน้ำแข็งเปล่าไม่รู้อ่ะแก้วมันใส่น้ำก็ได้อ่ะใส่อะไรก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันใส่น้ำแข็งหรือเปล่าอ่ะนะน้ำแข็งเปล่าไม่ใช่เปล่าอันนี้ก็เขียนผิดแหละผมอ่ะคาสายทุกคืนเลยนะครับสายชาร์จครับผมคาสายทุกคืน ชาร์จแบตไม่ใช่คาสายกับคนที่รักโอไม่มีแฟนอุดมการณ์อ่ะไม่ทำให้อิ่มท้องหรอกนะวันนี้ออกไปตกปลาตั้งแต่เช้าไม่ได้ปลาสักตัวแวะตลาดซื้อปลาไปอวดแม่ดีกว่านี่อุดมการณ์มันไม่ทำให้อิ่มท้องจริงฮะสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้ออยู่ดีชีวิตวัยรุ่นของใครหลายๆคนโอ้ยปวดหลังโอ้ย my back โอ้ย my back ใช่ฮะอายุ17 18เนี่ยก็เริ่มปวดหลังกันแล้วนี่วัยชราเข้าใกล้มาทุกทีเลยใช่นะใช่วันนี้ว่างๆพามาเอาไปเดินเล่นดีกว่านี่จะพาหมาไปเดินเล่นหรือว่าพาหมาไปลอยเล่นกันวะเนี่ยเจ๊ทำไมผูกลูกโป่งไว้กับหมาอย่างงั้นล่ะเจ๊มันจะเดินยังไงสบายเลยกูไม่ได้เดินกูแค่ลอยองลงไปโอเคหมาสบายผมก็พอใจแล้วเจ๊เมื่อแฟนซื้อชุดมาแต่มันไม่พอดีกับตัวเธอเลยให้ผมใส่โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตาเองกูนี่น่ารักมึงดูหน้ากูด้วยกูเอาจริงแค่ไหนงบที่คุณเตรียมไว้ซื้อของสินค้าที่คุณอยากได้แล้วใส่ไว้ในตะกร้าใส่ไว้ในตะกร้าก่อนเอาได้หรือไม่เอาได้ค่อยมาทยอยซื้อทีหลังเมื่อผมเดินตามเพื่อนภาพในหัวของผมนั่นมันลูกพีชใช่ไหมนั่นน่ะอู้
หลายคนที่เสพมีมก็ได้จะเจอมีมนี้ผ่านตาบ่อยๆนะครับบททดสอบในวันนี้ไก่ย่างมันไม่ง่ายเกินไปหรอครับโอ้ไม่นะชายคนนี้ราชาไก่ย่างในตำนานไม่ว่าจะหลงป่าที่ไหนไม่จะป่าอเมซอนหรือว่าป่าที่ประเทศไทยเขาก็สามารถหาไก่มาปิ้งได้ตลอดอย่าดูถูกฝีมือชายคนนี้เลยนะเชฟนะนี่คือของเล่นเซล่ามูเซล่ามูจริงๆฮะมูที่แปลว่าวัว นี่เซล่าวัวเฮ้ยเพื่อนนายพร้อมยังเพื่อนฉันก็พร้อมแล้ว LP 4000 LP 4000ได้เลยได้เวลาแบทเทิลกันแล้วนี่มันการแบทเทิลการ์ดยูกินี่วะมันจะแบทเทิลดีๆไม่ได้มันต้องมีสถานที่ที่เวอร์วังอลังการในการแบทเทิลการ์ดยูกิแค่เล่นการ์ดเนี่ยนะนี่คือระดับความร้อนต่างๆเหล็กร้อน200องศาดวงอาทิตย์ร้อน 5,505 องศาไฟเซอร์34273ร้อน 100,000 ล้านองศาสไลเดอร์เหล็กตอนหน้าร้อนร้อนแบบคูณอินฟินิตี้ไปเลยอ่ะใครไปเล่นตอนนั้นมีก้นสุกกันเลยทีเดียวครับแท็กซี่บอกคุณว่าขอแวะปั๊มเติมแก๊สเข้าห้องน้ำปล่อยมิเตอร์วิ่งไปแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมที่นั่งรอมา2ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆแหละตอนแรกมันวิ่งแค่35บาทแต่ตอนนี้มันวิ่งไป 2,000 กว่าบาทแล้วมึงยังไม่กลับมาเลยแท็กซี่มันพร้อมที่จะบิดคุณตลอด นี่คือหูฟังตอนที่ผมเก็บสายร้อยเรียงอย่างดีสวยงามตอนที่ผมจะใช้พันกันเป็นเส้นมาม่าเลยมึงนี่กูก็ว่ากูเก็บไม่ดีแล้วนะทำไมต้องพันกันแบบนี้ด้วยวะแอร์พอร์ตช่วยคุณได้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ